สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ลินจะมาเล่าประสบการณ์นะคะทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยว่าพี่ลินเนี่ยในที่ทำงานของพี่ลินเนี่ยพี่ลินมีปัญหากับคนชาติไหนบ่อยที่สุดเลยนะคะ อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะคะพอพี่ลินย้ายมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยงานนะคะงานที่พี่ลินทำมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มย้ายมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ลาป่วยนะคะแล้วก็เตรียมย้ายกลับเมืองไทยนี่คืองานโรงงานนะคะพี่ลินเป็นคนที่ทำงานโรงงานมาตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เลยตอนนี้9ปี10ปีแล้วนะคะก็คือทำแต่งานโรงงานมาตลอดก็จะเป็นพวกโรงงานเกี่ยวกับโรงงานอาหารโรงงานแพ็คของอะไรพวกนี้คือพี่ลินทำมาเกือบหมดแล้วคือถ้าจะนับโรงงานตอนนี้คือนับไม่ได้แล้วคือลืมไปหมดแล้วเพราะว่าพี่ลินเป็นคนที่ทำงานอยู่ในคล้ายๆว่าถ้าบ้านเราก็เรียกบริษัทจัดหางานนะที่นี่เขาจะเรียกว่า Bemanning Bureau เพราะว่าเขาจะส่งเราไปหลายๆโรงงานถ้าแบบว่าเขาจะหาลูกค้าไว้ที่เป็นโรงงานอะหาลูกค้าไว้จะเป็นโรงงานหลายๆโรงงานถ้าเกิดว่าลูกค้าของเขาโรงงานไหนอยากได้พนักงานอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาหาบริษัทจัดหางานที่เราเป็นพนักงานอยู่เขาก็จะส่งเราไปนั่นเองนั่นแหละนั่นแหละทำไมพี่ลินถึงได้ทำงานโรงงานทำได้หลายที่นะคะแต่ว่าพี่ลินมาคิดว่ามันสนุกนะถ้าคุณได้แบบย้ายที่ทำงานบ่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่น่าเบื่อไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างทำงานอย่างคนที่ทำอยู่ที่บริษัทจัดหางานแล้วบางคนโดนส่งไปโรงงานนึงแล้วโรงงานนั้นเกิดชอบคุณเกิดติดใจคุณทำงานดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรับเราเป็นพนักงานประจำอย่างเช่นบริษัทล่าสุดที่พี่ลินทำนะคะพี่ลินเขาก็รับพี่ลินเป็นพนักงานประจำจนถึงตอนนี้เลยนะคะน้ำเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าพี่ลินมีปัญหากับชาติไหนบ่อยที่สุดนะคะทุกโรงงานนะคะทุกโรงงานก็ไม่ทุกโรงงานหรอกก็มีเท่าที่จำได้มีอยู่2โรงงานนะคะ2โรงงานที่พี่ลินมีปัญหากับคนชาตินี้ทั้ง2โรงงานเลยคือประเทศโคโซโวนะคะพี่ลินไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ติดตามพี่ลินเนี่ยเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศทั้งแถบยุโรปนะพี่ลินก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศมีปัญหากับคนชาตินี้หรือเปล่าแต่พี่ลินนะคะจะมีปัญหากับคนชาตินี้ตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน2โรงงาน2ที่นะมีปัญหายังไงคนชาตินี้นะคะพี่ลินอันนี้พี่ลินจะไม่เหมารวมนะพี่ลินจะมาเล่าในส่วนประสบการณ์ที่พี่ลินเจอมานะคะว่าพี่ลินมีปัญหากับชาติไหนบ่อยที่สุดก็คือโคโซโวโคโซโวทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ผู้หญิงนี่จะมีปัญหาแค่กับคนเดียวนะคะกับคนเดียวผู้หญิงคนประเทศโคโซโวผู้ที่มีปัญหากันคือผู้ชายประเทศโคโซโวนี่2โรงงานเลย2ที่เลยจะเป็นมีปัญหากับคนชาตินี้ตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเท่าที่พี่ลินเจอมา2คนนะคะผู้ชายประเทศนี้ค่อนข้างที่จะเป็นช่างเหยียดเป็นคนเหยียดน่ะคือโดยเฉพาะเหยียดเพศเหยียดผู้หญิงผู้ชายประเทศเนี้ยพี่ลินเจอมา2คนเป็นคนที่เหยียดเพศหญิงเป็นคนที่เอาเปรียบผู้หญิงนะคะเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเป็นแบบพวกช่างเหยียดเป็นพวกเหยียดเราอย่างนี้อย่างโรงงานแรกนะคะที่พี่ลินเจอเขาเหยียดยังไงเขาจะเหยียดพี่ลินเกี่ยวกับพวกเขาจะทำแบบลักษณะเหมือนลามกทำท่าลามกทำท่าเลียแล้วก็ทำท่าแบบพูดดูถูกเราว่าผู้หญิงไทยประเทศไทยถูกประเทศไทยมีผู้หญิงขายตัวเยอะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งโรงงานนั้นนะคะโรงงานแรกที่พี่ลินไปทำเนี่ยจนกระทั่งมีปัญหากันถึงขั้นว่าพี่ลินถึงขั้นที่ว่าขึ้นมีเรื่องมีราวกันพี่ลินถึงไปฟ้องกรมแรงงานเลยทีเดียวแล้วก็เขาก็ได้ย้ายออกจากแผนกนั้นแล้วก็พี่ลินก็ทำต่ออีกไม่นานแล้วก็พี่ลินหมดสัญญาพี่ลินก็ออกมาเลยนะคะแล้วโรงงานล่าสุดนะคะที่ทำงานล่าสุดนี่ก็มีปัญหากับคนโคโซโวอีกนะคะก็ลักษณะเดียวกันแต่เขาไม่ได้มาพูดแบบว่ามาเหยียดพี่ลินเรื่องลามกเรื่องอะไรแต่เขาจะเหยียดเราเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันผู้หญิงก็คือทำนองเดียวกันเลยก็จะมาเหยียดเราเรื่องภาษาเรื่องโน่นนั่นนี่แบบทำเหมือนตัวเองเก่งกว่าทุกประเทศเหมือนทำเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของประเทศอะไรโน่นนั่นนี่แล้วผู้ชายประเทศนี้ค่อนข้างตอแหลพี่ลินบอกพูดได้เต็มปากเลยนะคะสองคนที่ลินเจอมาตอแหลมากเป็นคนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยคือตอแหลสุดตอแหลช่างเหยียดเอาเปรียบผู้หญิงนะคะพี่ลินเจอมา2คนเป็นอย่างนี้แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนิสัยที่แบบว่าช่างเหยียดเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองใหญ่ทำเหมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้จะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมีประสบการณ์เลวร้ายจากคนประเทศนี้เหมือนพี่ลินหรือเปล่าแต่พี่ลินเนี่ย
ถ้าว่าโคโซโวนี่พี่ลินแทบจะเดินหนีเลยทีเดียวแต่ว่าพี่ลินก็เคยรู้จักคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้หญิงที่มาจากประเทศโคโซโวเขาก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละทำงานด้วยกันอยู่โรงงานหนึ่งเขาก็โอเคเป็นคนที่พูดจาดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าคบเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทใจอะไรกับเขามากมายขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงแต่เท่าที่พี่ลินเจอมาเนี่ยสองโรงงานนี้พี่ลินเข็ดเลยกับคนประเทศนี้บอกตรงๆเลยว่าเข็ดมากนะคะคือแบบถ้าบอกว่ามาจากโคโซโวนี่ดิฉันอยากจะแบบเดินไปไกลๆเลยเออพี่ลินก็ไม่เข้าใจนะเขาทั้งที่เขาอ่ะก็เป็นประเทศเขาก็เป็นต่างด้าวอ่ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นชาติที่แบบว่าเป็นชาติที่มีสงครามแล้วก็เขาก็นั่นแหละทำไมสาเหตุที่เขาถึงได้ย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เพราะว่าไอ้พวกนี้เขาจะเรียกว่าฟริกนิงก็คือพวกหนีสงครามพวกอพยพนะแล้วประเทศนอร์เวย์นี่เป็นประเทศที่เปิดรับคนอพยพค่อนข้างที่จะเยอะนั่นแหละว่าทำไมเวลาไปทำงานนะฮะเวลาไปทำงานในที่ทำงานทำไมถึงมีหลายๆชาติรวมกันเยอะมากมีทุกชาติมีทุกประเทศเกือบจะทุกประเทศไม่ใช่ทุกประเทศส่วนมากจะเป็นนี่แหละพวกอพยพนะฮะที่นี่เขาจะเรียกฟริกนิงแล้วก็เนี่ยตอนนี้ยิ่งเปิดรับคนที่เป็นสงครามที่เป็นยูเครนเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าเยอะมากในเมืองของพิลินนี่ก็เยอะมากเลยทีเดียวก็รับเข้ามาก็รัฐบาลเขาก็หาจัดหาที่อยู่ให้เช่าโรงแรมให้มีเงินเดือนให้ก็เลี้ยงดูค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็คนนอร์คนประเทศนอร์เวย์นี่ก็ไม่พอใจกันหลายคนนะคะหลายส่วนเลยทีเดียวนะคะที่เขาไปรับเอาคนอพยพมาดูแลก็เข้าใจเขาหน่อยนะคือว่ามันเราก็เข้าใจในส่วนของเขาเข้าใจในส่วนของคนอพยพคือคนอพยพเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็เดือดร้อนก็คือรัฐบาลก็อยากจะช่วยแต่ว่าคนนอร์เวย์เนี่ยบางส่วนนะคะเขาก็จะคิดนะคะเพราะว่าในการทำงานน่ะพี่ลินเข้าใจว่าในการทำงานของเขาเนี่ยเขาทำงานแล้วเขาเสียภาษีเยอะคุณคิดออกไหมคือทำงานแล้วคือคุณบางคนเสียภาษี 30-40% น่ะ20% 30 up 37 38% 40 up เนี่ยเดือนนึงภาษีบางคนน่ะจ่ายเป็นหมื่นก็มีนะคะเป็นขั้นต่ำเลยก็ 5,000 6,000 แล้วเสียภาษี 5,000 6,000 ตีเป็นเงินไทยอ่ะก็ตกเดือนนึงก็ 20,000 30,000 แล้วเสียภาษีแล้วเขาทำงานแล้วเขาเสียภาษีทุกเดือนแล้วภาษีมันแพงแล้วเขาก็เลยคิดว่าอ่ะรับคนอพยพเข้ามางานการก็ไม่มีทำอาหารก็ต้องซื้อที่พักก็ต้องเสียให้เขาอะไรประมาณนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาเสียภาษีแพงๆเพื่อที่จะเอาเงินภาษีของเขาเนี่ยมาเลี้ยงคนพวกนี้เขาก็เลยเกิดความไม่พอใจนะคะก็นั่นแหละมันก็ต่างมุมมองต่างคนต่างคิดนะสำหรับพี่ลินก็เฉยๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากมายกับที่นี่นะคะเพราะว่าก็อยู่ไปรอแค่เวลาพี่ลินก็ย้ายกลับแล้วพี่ลินก็ไม่อยากจะเป็นต่างด้าวนะคะกลับไปเป็นคนไทยอยู่บ้านเราสบายใจดีกว่านะคะวันนี้ก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังใครมีประสบการณ์เลวร้ายจากคนประเทศอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์ให้พี่ลินฟังได้มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแต่ว่าอันนี้ในพี่ลินพูดไปแล้วนะคะว่าพี่ลินไม่ได้เหมารวมนะคะพี่มาเล่าในส่วนของพี่ลินที่เจอมาการทำงานต่างประเทศมันมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดทุกที่นะคะนะก็ยังไงพี่ลินขอเปิดคลิปให้มีอะไรพี่ลินจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ